สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตและสุธรรมแสงประทุมยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันอังคารที่6พฤศจิกายน2555สวัสดีครับครับสวัสดีครับดูท่าทีว่าคงไม่มาท่าขี้เหล็กแล้ว เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็ความเป็นจริงแล้วไม่น่าเสี่ยงเข้าใจครับคือเวลาที่จะมาที่จะไปยังมีอีกเยอะถูกต้องอย่าไปทำเล่นนะครับผมว่าอย่าไปทำเล่นนะว่าท่าทางผู้รักคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือนะครับในโลกนี้ต้องยอมรับการที่ท่านยืนอยู่ในกลางใจของคนยากคนจนก็ทำให้ผู้ซึ่งหากินกับคนยากคนจนไม่ชอบแล้วก็คิดทุกวิถีทางครับที่จะกำจัดท่านนายกทักษิณไม่เพียงแต่กำจัดให้ออกไปจากการเมืองไทยเท่านั้นนะครับจะกำจัดให้ออกไปจากโลกนี้ด้วยซ้ำไปเพราะมีความคิดผิดๆเหมือนกับว่าต้องการฆ่าคนซึ่งสู้เพื่อประชาธิปไตยสักหมื่นคน 5,000 คนและโลกนี้จะสงบก็คิดแบบเดียวกันอีกว่าถ้าฆ่าทักษิณไปคนเนี่ยและโลกนี้จะสงบมาจากสำนักงานความมั่นคงสภาความมั่นคงเนี่ยมีสปช.ยืนยันแล้วยืนยันแต่ท่านร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงก็ว่ามีมูลจับคนร้ายได้ใช่ครับเปิดใหม่ก็ไม่น่าเสี่ยงครับก็ต้องใจผมนะถ้ามีโอกาสคุยกันหน้าต่อหน้าหัวหน้าครับไม่ต้องมาแล้วครับก็น้องโอ๊คพานทองแท้ก็ขอร้องอีกว่าถึงแม้พ่อไม่กลัวท่านนายกทักษิณท่านบอกท่านมีดีหลวงพ่อหนังโอ๊คว่าอย่างนี้อะไรเลยถ้าพ่อว่าไม่กลัวและมีความปลอดภัยจริงลูกทั้ง3คนก็จะไปด้วยไม้ตายเลยไม้ตายเลยนี่แหละนี่แหละก็ถือว่าไม่ต้องมาแล้วหัวหน้าครับผมเรียกท่านขานท่านนายกทักษิณว่าหัวหน้านะท่านทักษิณบอกบางครั้งไงโทรศัพท์มาหาบางทีคุยกันนี่หัวหน้าพูดเพราะว่าหัวหน้าไหนหัวหน้าวงเล็บที่ไหนไม่ผมมันหัวหน้าหลายคนเยอะมากตั้งแต่เฉลิมอยู่บำรุงมาน่าค่ะเฉลิมอยู่บำรุงหัวหน้าคนที่หนึ่งจำรองสีเมืองนี่หัวหน้าคนที่สองดร.อำนวยวีระวันหัวหน้าคนที่สองเนี่ยแทบไม่มองหน้ากันแล้วไม่สมัยนั้นท่านเป็นคนดีท่านพาต่อสู้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งประธานรัฐสภามาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถูกต้องใช่แล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ไม่ใช่จำรองคนเดิมก็เรียกว่าดีแตกดีแตกต้องขออนุญาตพูดตรงไปตรงมาไม่ใช่ดีแตกนะดีแตกดีแตกคนต่อมาก็หัวหน้าพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับแล้วก็มาถึงหัวหน้าพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรคิดว่าคงจะไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่เรื่องการบ้านการเมืองก็เราก็อายุมากแล้วทำอย่างไรถึงคนรุ่นใหม่ถึงจะมารับสารงานจากพวกเราไปครับแน่นอนประสบการณ์ที่มีอยู่บ้างในทางการเมืองก็จะสนับสนุนและก็แลกเปลี่ยนคนที่อยู่ในตำแหน่งเพื่อจะให้เอาประสบการณ์นี้ไปถักทอสารต่อครับต้องไม่ต้องเสียเวลามาศึกษาใหม่แต่ท่านอดิศรครับถึงแม้ท่านนายกทักษิณจะไม่มาอาจจะไม่มาที่ท่าขี้เหล็กไม่ผมขอห้ามเลยอ่ะงั้นแหละขอร้องนะขอร้องหมายความว่าทักษิณนี่มันหนึ่งศตวรรษหายากเหมือนกันนะท่านจะให้หรือคนคนเนี้ยคนคนเดียวเนี่ยหนึ่งศตวรรษก็หายากสำหรับชาติแต่ผมไม่อยากขออีกเพราะผมขอท่านมาเรื่องหนึ่งแล้วครับขอให้เอาชื่อออกจากครม.ไปทันนะเนี่ยท่านนั้นมีชื่อเขาแล้วเกือบไปแล้วแม่ถ้าพวกเป็นรัฐมนตรีแล้วผมก็หาคนมาจัดลำบากกันนะงั้นเดี๋ยวนี้ผมจะให้ท่านขอนะนี่ไม่ผมเสียพงเทพเทพกาญจนาไปแล้ววันเสาร์ผมต้องไปหามาใหม่หาใหม่นะหน่วยเสริมตอนแรกก็แลมโบแลมโบมาประจัดรายการผมวันเดียวเป็นรองเลขาธิการนายกไปอีกแล้วไปอีกแล้วไม่รู้จะมาจัดหรือเปล่านี่ผมก็จะพยายามนะท่านอย่าไปจากผมนะจะพยายามอยู่กับท่านในนานที่สุดก็อยู่กับท่านผู้ชมนี่แหละครับท่านพี่น้องในรายการซึ่งได้กรุณาให้กำลังใจกันมาแต่ท่านนายกทักษิณยังคงไปเยือนประเทศพม่านะครับไปพบกับประธานาธิบดีเต็งเสงซึ่งเคยช่วยกันทำงานหลายอย่างและวันนี้ถึงแม้ท่านจะไม่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ท่านก็ห่วงใยความสัมพันธ์ของสองประเทศและอยากให้สองประเทศนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพราะสิ่งที่ท่านเริ่มไว้ ACD นะครับคือทำให้อาเซียนรวมกันเป็นเอเชียรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ย
เดินไปข้างหน้าอยู่ท่านอดิศรเพราะฉะนั้นการมาสร้างสัมพันธ์ห้ามท่านไม่ได้แต่ว่าอยากท่านขอร้องว่าอย่ามาในที่ซึ่งอาจจะล่อแหลมหน่อยหรือการรักษาความปลอดภัยไม่ดีพอเพราะเราอยากให้ท่านอยู่กับเรานานๆยั่วไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามไอ้พวกเสียอ้ายเนี่ยมันได้เป็นลมตายไปเสียอ้ายเขาก็บอกว่าเที่ยวหน้าเนี่ยจะชุมนุมวันไหนก็ไม่รู้แต่คนต้องเฉียดเฉียดล้านโอ้โหถ้าไม่เสียไม่ได้เฉียดล้านนี่ก็มันจะเสียของไม่มีประโยชน์ล้านหรือร้านลอลิงแหละโอ้นึกว่าร้านสามล้านร้านเล็กนิดเดียวเขาคิดอยู่ว่าถ้าไม่ได้คนถึงล้านนี่รัฐบาลคงไม่ล้มครับแต่ปรากฏว่าคนล้านเนี่ยเอามาจากไหนนะครับถ้าท่านนับม้านับอะไรขาม้าใส่ด้วย คือต้องพูดกันตรงไปตรงมาครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นคนๆเป็นล้านเนี่ยยากผมไม่ปรามาสหรอกครับคือเป็นไปไม่ได้เลยอย่าคุยอย่าโม่นะครับแมวจัก แม่จักเลยนะ RPG ยิงเครื่องงดทัวร์ท่าขี้เหล็กปรับแผนปักหลักที่เนปิดอร์นี่เป็นเมืองหลวงใหม่ของพม่านะครับไปสร้างขึ้นมาไกลเชียวแต่เขาบอกว่ามีหลายสาเหตุครับสาเหตุหนึ่งก็หมอดูอีทีบอกให้ย้ายสาเหตุที่สองคงเกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยของพม่าที่จะเตรียมรับมือนะครับสมช.ชี้ข่าวข้ามีมูลท่านเฉลิมก็ได้สัมภาษณ์ว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับได้เนี่ยได้ให้การบอกว่ามีคนไทยบางส่วนไปจ้างฆ่านะครับในเวลาเดียวกันก็ทางสมช.ก็ยืนยันข่าวนี้นะครับจริงๆที่น้องอ๊กได้โพสต์ใน Facebook เมื่อวานเนี่ยก็บอกค่อนข้างชัดว่าไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดกับคนชื่อพอพานคือพลเอกพันลบปิ่นมณีเอาอย่างนั้นเถอะน้องโอ๊กไม่ได้หมายความว่าพลเอกพันลบจะเกี่ยวข้องในครั้งนี้นะแต่พลเอกพันลบปิ่นมณีเคยถูกพวกนี้เรียกไปขอให้รับงานแล้วท่านออกมาเปิดโปงว่าท่านไม่รับเพราะเนื่องจากว่าจะทำให้คนเด็กๆลูกเล็กเด็กแดงตายด้วยสองไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปมุ่งฆ่าหรือมุ่งสังหารพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรเพราะท่านเป็นคนที่มีบุญคุณต่อประเทศไทยตรงนี้นะครับที่น้องโอ๊กยกมาไม่ได้หมายความว่าคนพอพานเนี่ยคนชื่อพอพานจะทำครั้งนี้อีกแต่คนดีที่สุดในโลกที่เรียกคนชื่อพอพานไปรับงานก่อน19กันยาต่างหากเล่าที่น้องโอ๊กยืนยันตรงนี้นะครับคนชื่อพอพานก็มีชีวิตอยู่และเคยสัมภาษณ์สื่อมวลชนไปหลายครั้งอ่านลับลวงพรางของวาสนานานุ่มก็จะได้พบข้อเท็จจริงครับเพราะฉะนั้นท่านอดิศรครับเราก็ไม่ควรประมาทเห็นด้วยกับท่านว่าไม่ควรจะมาไม่ต้องมาในจุดล่อแหลมนะครับไม่ต้องมาครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่มีหลายสถานที่ที่ประชาชนไปพบท่านได้อยู่ครับท่านเองจิตใจเนี่ยต้องการพบประชาชนมันมีความสุขนะครับยกตัวอย่างที่สิมราชนะครับที่ประเทศเขมรนี่หลายหมื่นคน 4-5 หมื่นโอ้โหมีความสุขร้องเพลงเป็น 20-30 เพลงLet it be me Let it be me Let it be me ก็แปลว่าช่างแม่มันนี่แหละ Let it be Let it be Let it be ครับนี่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 แล้วก็น้องโอ๊กก็อ้อนเสื้อแดงเตือนนายกทักษิณให้ยกเลิกนะครับเหมือนที่ท่านเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมที่เคารพครับคนไหนที่จะเตรียมตัวนะครับเป็นความลับครับท่านไม่มาแล้วครับความลับเตรียมกันใหม่นะครับเตรียมกันใหม่ไม่ใช่ว่าผิดหวังนะถูกต้องว่าถ้าเราสูญเสียอะไรในสิ่งที่เราคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วยังปล่อยให้ไปเนี่ยแสดงว่าเราปกป้องไม่ดีถูกต้องนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยที่ให้ความกรุณาไม่ไปถูกต้องครับถูกต้องครับและอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องกรณีที่พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ที่รับงานมาจากกลุ่มหลากสีกลุ่มซึ่งเคยโค่นล้มรัฐบาลพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรมาแล้วก่อนวันที่19กันยาและมีผลให้มีการยึดอำนาจเกิดขึ้นนะครับได้แสดงเจตจำนงที่จะชุมนุมคนได้อุ่นเครื่องไปครั้งหนึ่งแล้วที่สนามม้านะครับและจะจัดครั้งที่2ที่บอกถ้าไม่ได้1ล้านก็จะไม่หยุด1ล้าน1ล้าน1ล้าน
ต่วันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับต้องสิทธิ์ชอยของประเทศไทยเนี่ยได้ยื่นศาลคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขออำนาจศาลสั่งให้พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือเสอ้ายประธานองค์การพิทักษ์สยามและนตร่างทรงสุนสิริอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่างทรงมาทรงประทรงไม่ใช่ประทรงประทรงมาทรงเป็นภาษาอังกฤษนะประทรงประทรงประทรงคือสันมาทรงบันได5คันบันไดเหลือ2คันโอ้เจ้ายังไม่ดูถูกเขาหลายเด้อยังไม่ดูถูกเด้อและประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี50เลิกนัดการชุมนุมครั้งต่อไปในปลายเดือนพ.ย.นี้เนื่องจากมีลักษณะใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนายเรืองไกรกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดฐานกบฏนี่มาตรา68ใช้ได้พี่อ้ายเอ้ยโดนครั้งที่2นี่ครานเลยล่ะตอนนั้นอายุ30กว่ายังไม่เป็นไรนะนี่ๆๆๆๆๆคือมันเข้ากรณีมาตรา68ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113อนุ2ที่ระบุว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ1ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนี่ก็บอกไว้ชัดนะเขาจะทำรัฐธรรมนูญใหม่2ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้นี่ต้องการแช่แข็งประเทศไทยเปลี่ยนประเทศไทยกลายเป็นไอไซโลที่แช่แข็งนะสามแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจการปกครองส่วนใดส่วนหนึ่งราชอาณาจักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานกบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตใช้สิทธิตามมาตรา68นะครับท่านเรืองไกรก็ร้องศาลรัฐธรรมนูญเที่ยงนี้ดูซิว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะทำเหมือนกับตอนที่ไอคนชุมนุมนี่นะคนชุมนุมทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติการแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาท่านนิสสอนครับ ตรงนี้คุณเรืองไกรได้เดินหน้าแล้วนะครับเพื่อใช้กระบวนการเคลื่อนไหวอย่างสันติเพื่อระงับการกระทำของคนเหล่านี้ที่ต้องการให้เกิดความรุนแรงขึ้นในชาติบ้านเมืองและนำไปสู่การยึดอำนาจหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่านนิสสอนดูสิ98ศพยังหาเอาคนผิดเข้าคุกยังไม่ได้มันกำลังจะสร้างเรื่องใหม่ที่จะให้มีการบาดเจ็บล้มตายอีกเมื่อวานนะครับที่ศาลอาญามีการไต่สวน2ศพ เสื้อแดงนะครับพยานยันกลางศาลมีแต่กระสุนฝั่งเจ้าหน้าที่นะครับศาลได้มีการใส่ไต่สวนศพคดีศพ2หนุ่มนปช.ถูกยิงใต้ทางด่วนพระรามสี่ประจักษ์พยานขึ้นเบิกความยันไม่เห็นชายชุดดำถืออาวุธมีแต่ผู้ชุมนุมจุดบั้งไฟยิงหนังสติ๊กสู้กับเจ้าหน้าที่นี่ท่านที่สอนเมื่อวานนะครับมีสองที่นะครับที่หนึ่งก็ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดไต่สวนคำร้องชันสูตรพลิกศพในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญายื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของนายเกียรติคุณฉัตรวีระสกุลอายุ25ปีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ผู้ตายที่1และนายประจวบสุขผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการครับผู้ตายที่2ที่ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณใต้ทางด่วนถนนพระราม4เมื่อวันที่16พฤษภาคม2553โดยพนักงานอัยการนำพยานเข้าเบิกความ2ปากคือนายไพบูลย์น้องน้อยเพ็งอดีตผู้จัดการไทยพาณิชย์สาขาสามโคกสาขาย่อยลาดหลุมแก้วปทุมธานีประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุและนายชาญชัยพิมพ์สวัสดิ์อาชีพคนขับรถรับจ้างพยานแวดล้อมผู้เบิกความได้สรุปว่าเข้าร่วมชุมนุมไม่พบว่ามีบุคคลใดหรือชายชุดดำถืออาวุธในกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะมีการตรวจค้นอาวุธและห้ามดื่มสุราในวันที่15พ.ค.หลังได้ยินข่าวว่ารัฐบาลจะสลายการชุมนุมก็ขับรถจะเข้าร่วมชุมนุมที่ราชประสงค์แต่ไม่สามารถเข้าไปได้จึงจอดรถไว้ด้านนอกและเดินเท้าเข้าไป
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนเป็นระยะระยะสรุปแล้วเสียงปืนนั้นเป็นเสียงปืนที่มาจากฝั่งของเจ้าหน้าที่นี่ส่วนที่หนึ่งนะท่านอธิสรครับส่วนที่สองที่ศาลอาญาศาลนัดไต่สวนชันสูตรพลิกศพคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญายื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนการเสียชีวิตของเด็กชายคุณากรหรืออีซ่าศรีสุวรรณนี่เป็นเด็กที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กนะครับในสถานควบคุมความประพฤตินะครับก็ปรากฏว่าข้อสรุปก็ออกมาในลักษณะเดียวกันนะครับพยานได้ให้การว่าการเสียชีวิตของเด็กชายอีซ่าศรีสุวรรณเนี่ยนะครับที่ถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณซอยรางน้ำหน้าโรงภาพยนตร์ OA ย่านราชปรารภนะครับเมื่อวันที่15พ.ค.ก็เสียชีวิตจากกระสุนปืนของฝ่ายเจ้าหน้าที่และไม่พบชายชุดดำในที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันครับท่านอธิสรครับความคืบหน้าเรื่องนี้ก็จะเดินต่อไปรอจนศาลมีคำสั่งออกมาว่าเจ้าหน้าที่กระสุนที่มาจากเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของบุคคล2คนคือนายวิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งกำลังดิ้นพลาดขับเรดลี่แล้วจะขับหนีหรือขับสู้ไม่รู้นะสองคนนี้แล้วหลังจากที่นายพันคำกองศาลได้สั่งแล้วนะครับคดีจะทยอยไปเรื่อยๆครับจนได้มีมาตรฐานและสามารถสรุปเพื่อจะเอาผิดกับคนสั่งทั้งสองคนได้ใช่ที่สอนผมว่าหลักฐานมันเพียงพอแล้วแหละชัดแล้วเพียงพอแล้วก็ประชาชนสรุปเหมือนหนีทหารโดยความเป็นจริงแล้วเขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่เอาไก่ที่ไหนมาเป็นหรอกก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่แหละนั่งทนโทษเป็นนายกใช้ราบ11เป็นทำเนียบรัฐบาลครับมีแขนคอกเดินตามก็คำสั่งออกมาจากพวกนี้ใช่ที่ทำการชันสูตรพลิกศพเพราะต้องการให้ครบกระบวนความตามองค์ประกอบของกฎหมายไต่ให้ไปถึงตัวเพื่อจะนำไปสู่การฟ้องร้องการตั้งข้อกล่าวหาหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละโดนแน่อย่าหนีมึงอ่ะมึงอย่าหนีตามเป็นเรียกร้องไอ้คนอื่นมารับผิดชอบที่ตัวเองปัดไปปัดมาและข่มขู่เจ้าหน้าที่อธิบดี DSI นะถูกพวกนี้ข่มขู่นะคือหมายความว่าไปขโมยของเขาหรือไปฆ่าคนมากูไม่ได้ฆ่ามึงต่างหากเถียงคอชอดชอดถูกต้องมันเป็นลักษณะอย่างนั้นต่อไปโทสานุโทษคงจะกลับไปหาคนที่ทำกรรมนั่นแหละครับถูกต้องครับคนไหนเริ่มกวงกินบะขามฟ่อมไปฆ่าข้อมังมังบะขี่สามมือก็ตายตายโอ้ตายตายแล้วจอนฟ่อนเพลเล่เนาจอนฟ่อนเนาแล้วเห็นอมพะเลาเหม็นน่ะโอ้แปลได้ก็แปลได้แปลไม่ได้ก็แปลไม่ได้ครับพยาหรือเปล่าล่ะเนี่ยก็พยาแล้วครับพยาคนหนึ่งทำคนหนึ่งรับกรรมแหละครับแต่คราวนี้ก็คนไหนทำคนนั้นก็ต้องรับกรรมไปถูกต้องครับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับหลังจากได้ต้อนรับประธาน EU ที่ทำเนียบรัฐบาลไปแล้วมีการตรวจพลสวนสนามแล้วนะครับก็เมื่อวานได้นำคณะบินไปยังประเทศลาวและนำคณะถกผู้นำอาเซมนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยได้หารือกับนายเจนสโตนเตนเบิร์กนายกนอร์เวย์โดยเชิญชวนให้นอร์เวย์เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นเนื่องจากไทยมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองและมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งรวมถึงแผนการวางระบบบริหารจัดการน้ำซึ่งทั้งสองฝ่ายยังตกลงเจรจารอบใหม่ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปซึ่งชะงักไปตั้งแต่ปี2549ครับชะงักไปเพราะการยึดอำนาจพอมีรัฐบาลที่มาจากการยื่นนั้นเขาไม่อยากมาลงทุน EU เขารังเกียจท่านอดิศรนี่ลิตรยุทธจุลานนท์ไปประชุมต่างประเทศเขาไม่เข้าห้องประชุมชัยชิดชอบก็จะไปตะวันออกกลางจะไปอาหรับเอมิเรตส์เขาไม่รับแต่วิธีการปฏิเสธก็ปฏิเสธนิ่มนวลท่านอดิศรครับเขาปฏิเสธว่าบังเอิญผู้นำเขาไม่ว่างนะครับต่อมานายกยิ่งลักษณ์นะครับได้หารือกับนายมาริโอมอนตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเศรษฐกิจการคลังแห่งสหรัฐอิตาลีโดยนายกได้ย้ำถึงเสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายด้านเศรษฐกิจของไทยที่เอื้อต่อการ
ขยายการค้าและการลงทุนกับอิตาลี ซึ่งนายกอิตาลีได้แสดงความชื่นชมต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและจะร่วมมือส่งเสริมการเติบโตร่วมกันและจ้างงานผ่านการค้าและการลงทุนระหว่างกันและเมื่อเวลา14 นาฬิกาครับท่านนายกและคณะได้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติไม่ใช่สิริกิติ์นะครับนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อเข้าร่วมพิธีขยายสมาชิกภาพเอเชียยุโรปและพิธีเปิดการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่9อย่างเป็นทางการโดยมีนายจูมาลีชัยสอนประธานประเทศสาธารณรัฐประชาไตยประชาชนลาวและภริยานายทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกลาวและภริยาให้การต้อนรับจากนั้นนายกร่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้นำเอเชียยุโรปจำนวน46ประเทศและร่วมพิธีขยายสมาชิกสหภาพเอเชียยุโรปซึ่งการรับสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการอีก3ประเทศได้แก่นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์และบังคลาเทศพิธีเกิดประชุมเปิดประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่9อย่างเป็นทางการที่ห้องจำปาแกรนฮอร์นและหลังเสร็จพิธีนายกมีกำหนดการหารือกับนายรอซอนเพนเฟเนเลฟประธานาธิบดีสาธารณรัฐบัลแกเรียก่อนเข้าร่วมประชุมผู้นำยุโรปในวาระแรกเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงินครับเป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่46ผู้นำประเทศทั่วโลกมาประชุมที่กรุงเวียงจันทร์นะครับใช่ครับดอนจันทร์พาเลทที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเริ่มต้นตรงนั้นท่านนายกทักษิณชินวัตรไปก็มาพักตรงนี้นะครับครับนี่นี่ภาพผู้นำกล้องแพนหน่อยน้องเอ๋ยนี่46ประเทศนะครับท่านไม่สนใจต่อเสียงนกเสียงกาในประเทศไทยนะครับยังคงเดินหน้ามีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับทางลาวเขานี่เตรียมการประชุมอาเซมหรือว่าเอเชียยุโรปอย่างยิ่งใหญ่มาหลายปีทีเดียวครับแต่ข่าวที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็คือเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นอยู่ตรงข้ามดอนจันทร์พาเลส คือมีเรือหางยาวของไทยมีประมาณ30กว่าลำครับก็ลอยตัวขึ้นป้ายประท้วงทางลาวเขาผมได้รับโทรศัพท์อย่างด่วนผมก็ได้ประสานงานไปร้อยตำรวจโทดร.เฉลิมอยู่บำรุงและผู้การจังหวัดหนองคายให้สลายการชุมนุมมีการประท้วงการสร้างเขื่อนหนึ่งอยู่ในประเทศลาวซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเพราะมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์เป็นโอกาสสำคัญของเขาด้วยผมถือว่าการกระทำที่เลวๆอย่างนั้นไม่ใช่ของการกระทำของคนไทยนะครับขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนลาวที่รับชมอยู่ในขณะนี้พวกเราเป็นห่วงพวกเราเสียใจและพวกเราได้ระงับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับต้องขอกราบอภัยนี่ท่านได้ทำหน้าที่ทูตสันติภาพคือหมายก็ว่าไอ้คือเขาทำงานระดับโลกอย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจังอาศัยจังหวะช่วงนี้ใช้เรือไม่กี่ลำเนี่ยทำใหภาพออกไป BBC ก็ไปออกเป็นข่าวนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ไม่มีภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่อยากพูดแต่ว่าถือโอกาสกราบขออภัยสิ่งที่เกิดขึ้นนะแทนในนามพี่น้องประชาชนไทยกับพี่น้องประชาชนลาวความสัมพันธ์ยังคงเดิมนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคนมีพฤติกรรมที่ไม่รู้กาลเทศะในพวกนั้นพวกเราก็คงจะได้พิจารณาหาโทษสารุโทษให้แก่พวกเขาต่อไปนะครับก็ขอให้กำลังใจให้การประชุมอาเซมนะครับเอเชียยุโรปครั้งนี้จงประสบความสำเร็จนะครับและให้กำลังใจกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ของเราครับซึ่งได้ไปปฏิบัติภารกิจอันมีเกียรติเพื่อชาติบ้านเมืองและเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งการลงทุนการค้าระหว่างกันตรงนี้นะครับขอให้กำลังใจท่านและท่านกลับมาก็พร้อมจะมาสานงานต่อและฝ่ายค้านเตรียมไว้เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้ามีจริงนะได้ข่าวว่ายังไม่ลงตัวรอให้บางพรรคลงชื่อร่วมก็เป็นห่วงก็ไม่ค่อยอยากให้เขาลงชื่อนะครับมัชชิมาก็ยังมีท่าทีกลางๆอยู่เพราะเห็นรัฐบาลชุดนี้บริหารบ้านเมืองไปค่อนข้างดีถึงแม้การตรวจสอบจะเป็นกระบวนการปกติในระบอบประชาธิปไตยก็ตามนะครับเพราะว่าฝ่ายค้านจุกจิกมาตลอดคือฝ่ายค้านต้องดูโพลของสวนดุสิตโพลด้วยเขาบอกว่าสรุปแล้วว่าฝ่ายค้านชุดนี้ทำงานแบบค้านทุกเรื่องจุกจิกค้านทุกเรื่องเขาใช้คำนี้เลยใช้คำเช่นเดียวกับพวกเราใช้เนี่ยครับนึกว่าพวกเราพูดเล่นแต่ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับในการทำโพลในการสำรวจปรากฏว่าประชาชนพูดกันอย่างกับเราเนี่ยคือฝ่ายค้านเนี่ยค้านทุกเรื่องค้านทุกเรื่องแค้นทุกเราไม่ยอมหยุดพอไปค้านทุกเรื่องแค้นทุกเราใช่
ไม่เหมือนกับการเมืองของนานาชาติเขานะครับเมื่อเลือกตั้งเสร็จเขาก็ให้โอกาสฝ่ายที่ประชาชนเลือกให้เข้ามาบริหารบ้านเมืองและเมื่อถึงเวลาครบเทอมเขาก็จะมาเสนอปัญหาให้ประชาชนตัดสินใจคล้ายๆกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้รายละเอียดนะครับตอนต่อไปเนี่ยผมจะมาเล่าเพื่อประกอบให้พี่น้องได้พิจารณาว่าถ้าใครเลือกตั้งผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไรก็คงจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยของเราบ้างเล็กน้อยเท่านั้นโยงมาถึงเสอ้ายที่จะปิดประเทศหรือแช่แข็งประเทศ5ปีเนี่ยทางพรรคฝ่ายค้านรู้แล้วดูกระแสแล้วก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันอภิสิทธิ์ก็บอกมาพูดว่าผมก็ไม่เห็นด้วยในการแช่ประเทศทั้งที่คนของตัวเองเนี่ยเต็มอยู่นะคนของตัวเองที่อยู่เคยอยู่ประชาธิปัตย์เต็มอยู่ที่การชุมนุมอยู่แต่เราบอกว่าไม่เห็นด้วยในการแช่แข็งและจะเอาใครมาทำหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยโน่นทำเหยียบไปด้วยดึงไปด้วยรับลวงพรางนี่ไม่ใช่พรางนะหมายก็ว่าเขาถามเราเห็นเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่ได้หรอกจะเอาใครมาทำแทนคล้ายๆว่าไม่เห็นด้วยการแช่แข็งนั่นแหละแต่การรัฐประหาร19กันยาปี49มิดอินซิมว่าปากจะคว่ำแสดงออกนอกหน้าแสดงความยินดีเปิดพักต้อนรับแล้วก็ชี้แจงความรู้สึกในใจกับทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยไอ้นี่ตรงนี้นะครับปรากฏเป็นพยานหลักฐานอยู่นะครับพันท้ายดิสอนครับอ๋อก็ยังไงก็โดยสารมาเด็กชายมากเอ้ยเพราะมันตกรถไปนานแล้วเพราะว่า2คนชัดเจนเนี่ยไอ้หมอเวตุลไอ้นี่ก็ลูกจ้างประชาธิปัตย์2พลเอกปฐมพงษ์เกษรสุขลูกจ้างพี่แอ๋วเออนั่นไงลูกจ้างพี่แอ๋วแล้วก็ถูกต้องสุภัทรามาสนิทก็ไปเป็นคนจัดการเป็นคนเข้าไปยุยงส่งเสริมให้เสอ้ายรับเป็นหนังหน้าไฟและพวกนี้เมื่อถ้าจุดขึ้นตัวเองก็เอาด้วยผมว่าอย่างนี้ลึกๆเนี่ยเสียอ้ายอาจจะถูกหลอกว่าถ้าสำเร็จเสียอ้ายจะได้เป็นนายกทั้งชีวิตเนี่ยกูขอเสี่ยงเลยว่าไปเอาที่หลวงราชตินามัยนี่ราชะนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วเอาสถานที่ตรงนี้มาเล่นการเมืองมันไม่ได้หรอกสีอื่นเขาจะเข้าไปเขาจะทำยังไงอ่ะเพราะสนามม้ามันไม่ใช่ของใครนี่ไม่ใช่มีเฉพาะสนามมามันมีกอล์ฟมันมีเทนนิสมันมีว่ายน้ำมันมีสนามไดกอล์ฟทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องเกรงใจคนอื่นบ้างนะครับไปรบกวนการใช้ชีวิตตามปกติของเขาครับพักสักหน่อยนะครับมาพบกับสุธรรมแสงปทุมและผมอดิศรเมฆเกตในช่วงที่2ครับเชิญครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการตรงไปตรงมาและสถานีโทรทัศน์เอเชียเดชขอแสดงความยินดีกับนักร้องซึ่งร้องไปเมื่อกี้นะครับคุ้นหูคุ้นตากันคุณไพจิตรอักษรณรงค์ครับในเพลงคิดถึงฉันบ้างคืนนี้คุณไพจิตรอักษรณรงค์ได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมครับซึ่งประกาศเป็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับในนามรางวัล14คีตะศิลปินครับเพลงลูกกรุงยอดเยี่ยมใน7ทศวรรษชื่อยาวมีอยู่14ท่านครับมีอยู่14ท่านท่านภัยจิตอักษรณรงค์เป็นหนึ่งใน14ครับคือ14คีตะศิลปินโอ้โหเพลงลูกกรุงยอดเยี่ยมครับใน7ทศวรรษโอ้โหคุณภัยจิตเพลงคิดถึงฉันบ้างคืนนี้ยังสาวเลยเมื่อกี้เนี่ยเสียงสาวถึงว่าวิสาหลงเลย แล้วใน1ใน14เพลงนี้นะครับมีชลินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติในเพลงเรือนแพ oh. สุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงเสน่หาครับเศรษฐาศิระฉายาในเพลงทะเลไม่เคยหลับ แล้วก็มีวินัยพันธุลักษ์มีทิพวรรณปิ่นพิบาลมีรุ่งฤดีแพร่งผ่องใสในเพลงอย่าเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่ของหลายคนนะครับมีผมจำชื่อเพลงไม่ได้ทั้งหมดครับวันพรุ่งนี้ผมจะได้เชิญคีตะศิลปินเพลงลูกกรุงยอดเยี่ยมใน7ทศวรรษโอ้ยาวมากโอ้ยาวคุณประจิตรสนรงค์มาร่วมทั้งนี้ผมได้ขออนุญาตคุณวิสาคันทัพเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเอาคะแนนว่าต้องยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยบางคนอาจจะไม่ได้เป็นนะครับวงกำแหงเนี่ยตอนหลังก็เพี้ยนไปนะไม่เป็นไรเราเนี่ยได้แล้วรับรางวัลนี้เพราะรายการเราพูดอยู่เสมอ เพราะกรรมการในการพิจารณาศิลปินแห่งชาติก็ดีรายการต่างๆนี่ทางฝ่ายประชาชนมักจะไม่ได้รับตำแหน่งนี้อย่างนั้นนะนี่เป็นคนแรกเลยนะครับของฝ่ายประชาธิปไตย
จึงขอแสดงความยินดีจริงๆในฐานะมิตรร่วมรบและก็พบกันที่ต่างแดน อยู่กันที่ต่างแดนมาในนามของนักต่อสู้เพื่อประชาชนขอแสดงความยินดีกับคีตะศิลปินเพลงลูกกรุงยอดเยี่ยมในเจ็ดทศวรรษโอ้โหยาวมากใครจิตอักษรถล่มมากก็ยืนหยัดอยู่กับพี่น้องประชาชนจนถึงวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับคุณไพจิตด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่การเมืองเมืองไทยยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับแต่การเมืองของสหรัฐอเมริกากำลังเข้มข้นเข้าสู่วันสุดท้ายของการรณรงค์เลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับตรงกับวันที่6ที่จริงครับเวลาเมืองไทยก็อาจจะเย็นๆนะครับน่าจะมีการหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีการรณรงค์อย่างเข้มข้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาครับเมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรครีพับลิกันและได้เลือกนายมิตรอมนี่เป็นตัวแทนของพรรคลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองพรรคโดยเฉพาะพรรคเดโมแครตก็ได้ประชุมในเดือนถัดมาและก็ได้ยืนยันคนเดิมคือนายบารักโอบามานะครับลงแข่งขันตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองฝ่ายต่างหาเสียงนำเสนอแนวคิดแนวการแก้ปัญหาของตัวเองต่อสังคมอเมริกันได้หลายรูปแบบนะครับไปพบกับผู้สนับสนุนและที่สำคัญคือเวทีการโต้วิสัยทัศน์หรือเรียกว่าโต้วาทีนะครับ3ครั้งด้วยกันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวันที่3ตุลา16แล้วก็22นะครับปรากฏว่าคะแนนของ2ฝ่ายวันนี้ออกมาสูสีมากบางโพให้48ต่อ48แต่การลงคะแนนมี2ส่วนด้วยกันนะครับ1 electoral vote electoral vote นี่คือการเลือกการลงคะแนนของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยมาจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบวกกับจำนวนสวนะครับหรือตำแหน่งวุฒิสมาชิกตรงนี้ก็คะแนนตอนนี้โอบามานำอยู่นิดหน่อยนอกจากนั้นก็ popular vote ซึ่งจะวัดกันที่ประชาชนทั่วไปไปหย่อนบัตรลงคะแนนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าดูจากผลโพลคะแนนออกมาถือว่าถ้าชนะกันเนี่ยแค่ปลายจมูกคือถ้ากีฬาก็ถือว่าอาจจะถ่ายรูปถามคนไทยไหมคนไทยเนี่ยให้โอบามา78ครับเปอร์เซ็นต์นะคนไทยให้โอบามาทางโน้น20กว่าให้โอบามานำและการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เพียงแต่ประธานาธิบดีอย่างเดียวนะครับมีการเลือกส.ส.ในหลายเขตเลือกส.ว.บางส่วนส.ส.ก็มีคนไทยคนหนึ่งคือคุณลัดดานะครับ อดีตทหารผ่านศึกเป็นทหารผ่านศึกในสงครามอิรักลงที่รัฐอิลลินอยส์ได้ข่าวว่าคนไทยก็ช่วยกันรณรงค์อย่างเต็มที่เมื่อทั้งสองฝ่ายคะแนนสูสีอย่างนี้จึงมีการเตรียมการกันทุกรูปแบบการระดมคนไปลงคะแนนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือได้วางตัวนักกฎหมายของทั้งสองฝ่ายจำนวนฝ่ายถึง 4,000 คนท่านอิสรครับท่านสองคงจำได้ครั้งที่แล้วครั้งก่อนที่จอร์จ W. บุชแข่งกับกอปรากฏว่าโพหรือผลสำรวจประชามติเนี่ยชอร์ต W. บุชนำกอพอสมควรนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆโพก็ไม่สามารถสะท้อนความต้องการจริงๆของประชาชนได้คะแนนต่างกันนิดหน่อยจนต้องใช้ศาลสูงเป็นผู้วินิจฉัยนะครับวันเที่ยวนี้ถ้าโพไม่สามารถสะท้อนได้ก็อาจจะมีการพลิกผันเช่นเดียวกันครับและก็เตรียมฝ่ายกฎหมายที่จะประท้วงที่จะโต้แย้งและนำคดีขึ้นสู่ศาลแต่เราอยากจะให้การเลือกตั้งในประเทศเขานั้นผ่านไปอย่างราบรื่นใครชนะก็เป็นสิทธิวินิจฉัยของคนอเมริกันก็อาจจะมีการกระทบต่อการเมืองโลกบ้างนิดหน่อยเพราะรอมนี่บอกว่าถ้าตัวเองชนะวันแรกที่ข้าดำรงตำแหน่งก็จะจัดการกับเศรษฐกิจของประเทศจีนอ้างว่าประเทศจีนนั้นปั่นค่าเงินที่อ่อนไปวันนี้ที่เงินหยวนอ่อนเนี่ยอ่อนกว่าความเป็นจริงเพราะเมื่อเงินหยวนอ่อน
การซื้อของแล้วเขาถ้าประเทศจีนถามว่าอเมริกาสอเสือกอไก่อะไรจีนเขาก็ยืนยันเขามันเป็นยักษ์คุณเนี่ยเป็นจักรพรรดินิยมลุกรานเขามาทั่วแล้วจีนนี่เขาเป็นผู้นำทางนี้ครับประชาชนเขาเยอะการพัฒนาประเทศเขาไปไกลแล้วคุณไปใช้สอเสือกอไก่ใส่เกือบทำไมผู้นำจีนเขาไม่นำพาเขาไม่สนใจด้วยคนไทยเองก็ไม่ใช่นำพาอเมริกันอะไร 100% ที่ไหนแล้วคุณสุธรรมครับผู้นำจีนเราเคยขับไล่ฐานทัพอเมริกันมาแล้วใช่ๆเรื่องอะไรมาตั้งฐานทัพที่ประเทศไทยแล้วนำระเบิด B-52 ไปทิ้งแก่ประเทศเพื่อนบ้านนี่เราก็ต่อสู้กันมาใช่ครับถูกระเบิดอยู่แถวสยามสแควร์นะผมก็พอจำได้ไม่ใช่ว่าดีเดย์อะไรนะท่านผู้ชมครับแต่มันเป็นเรื่องของข่าวทั่วโลกคุณสุธรรมก็นำมากล่าวอย่าไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับ ผู้นำจีนเองเขาไม่นอกจากไม่นำพาแล้วยังพูดประชดอีก ว่าจีนจะลดค่าเงินหยวนอีกโอ้โหมันเล่นแทงหัวใจของรอมนี่เลยนะครับเขาสงสัยว่าอเมริกันเนี่ยมีทองคำรับรองเงินดอลลาร์หรือเปล่าเขาบอกไม่มีอเมริกันเนี่ยใช้ความเป็นกองทัพใช้เป็นอะไรรับรองเงินดอลลาร์ไงฮะถูกต้องเพราะว่าอย่างนั้นนะใช่ครับของเราต้องไปบอกก่อนทองคำเท่าไหร่เงินบาทเท่าไหร่ไม่เหมือนอเมริกันเนี่ยแต่ท้ายที่สุดครับปัญหาของโลกปัจจุบันและอนาคตก็คือปัญหาเศรษฐกิจอเมริกาเองก็ยังก้าวข้ามไม่พ้นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาคนว่างงานแต่ได้ข่าวว่าโชคมาช่วยโอบามาก็คือสถิติคนว่างงานเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาต้นเดือนพฤศจิกานะครับปรากฏว่าคนว่างงานลดลงและมีมาช่วยก็คือพายุนำโชคให้โอบามาแซนดี้พายุแซนดี้ปรากฏโอบามาได้หยุดการหาเสียงและลงไปช่วยจนทำให้ผู้ว่ารัฐหนึ่งซึ่งเคยนิยมรีพับลิกันชื่นชมและบอกโอบามาทำงานได้ดีมากทำให้คะแนนนิยมของโอบามาสูงขึ้นอดใจรอนิดเดียวครับพรุ่งนี้เราก็ทราบแล้วแต่ผมเชื่อว่าใครจะชนะระหว่างรอมนี่กับโอบามาหลังจากเสร็จการเลือกตั้งแล้วเขาจะจับมือกันเป็นหนึ่งอเมริกันถูกต้องครับเขาไม่วอกวอกแวกแวกเขาวุ้งวุ้งเหมือนประเทศไทยแล้วครับ เลือกตั้งเสร็จตั้งแต่3กรกฎาคมป่านนี้ยังไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งอยู่ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อว่าตัวเองแพ้เพราะอะไรสื่อไม่เป็นกลางผมประชาชนชาวไทยจะได้การเลือกตั้งอเมริกันคือว่าเลือกตั้งจบเขาจบใช่ครับเราควรจะศึกษาเอาสิ่งดีเดี๋ยวนี้มาใช้กับประเทศประชาธิปไตยประเทศไทยนี่ผมหวังอย่างนี้จริงๆในการเลือกตั้งนะครับถูกต้องครับไม่ใช่ว่ามาแล้วไม่เห็นด้วยอะไรก็ไม่เห็นด้วยจำนำข้าวก็ไม่เห็นด้วยทุกอย่างไม่เห็นด้วยแม้แต่ชื่อยิ่งรักก็ไม่เห็นด้วย เกิดมาทำไมวะอย่างนี้ขนาดนั้นแหละครับได้ข่าวว่ามีการโจมตีนายกยิ่งรักทุกเรื่องนายกรจติกวนิชมีการโพสต์ใน Facebook ของตัวเองข่าวโคมลอยเรื่องรถติดมันเป็นเวลาจราจรมันเร่งด่วนอยู่แล้วถูกต้องวันนี้มีการก่อสร้างจำนวนมากนะครับรถไฟใต้ดินหลายสายก็อาจจะขรุขระบ้างแต่ว่ามีคนเปรียบเทียบว่าขบวนของนายกยิ่งลักษณ์กับขบวนของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะต่างกันมหาศาลของเขามีรถกันกระสุนเพื่อสร้างศัตรูไว้เยอะไปดูถูกดูแคลนคนไว้เยอะคนตายที่ราชประสงค์ก็หาว่าชายชุดดำฆ่าเห็นไหมจนประชาชนโกรธอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยก่อนจติกวนิชเอ้ยคุณก็สูงพอสมควรอยู่แล้วอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยดีไม่ดีเอาเมียมาด้วยในอะไรวากรเนี่ยมาด้วยเมียนี่เป็นลูกหม่อมนะน้ำปลายแถวพูดง่ายๆมาเล่นกันมั่วเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยไม่มีหลักการสาระอะไรไม่มีนะครับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ให้อภัยเด็กไปและเคยทำพลาดมาหลายครั้งอ้างว่าไพร่ไม่มีสิทธิ์ดื่มไวน์แน่เคยซัดธนัทวุฒิมาทีแล้วนายกรนะถูกสังคมโต้กลับไปหงายไปหลายทีแล้วนี่เพิ่งมาโผล่ตรงนี้ทางฝ่ายโซเชียลพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ออกมาโจมตีบอกเปรียบเทียบแล้วขบวนของอภิสิทธิ์นั้นขบวนรถนำก็ดีขบวนการรปภก็ดีหนักกว่านายกยิ่งลักษณ์ประมาณ10เท่าลดกันกระสุนเนี่ยพอพ้นตำแหน่งนายกก็ยังไม่คืนยังไม่คืนใช่ไหมแม่เอารถชายทั้งรถผู้นำฝ่ายค้านทั้งรถกระสุนคันที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับยังไม่คืนเขาเลยโอ้โหอายเขาไหมล่ะก่อนอาจจะอายเขาไหมล่ะอภิสิทธิ์อาจจะโดนเรื่องนี้ก็ได้เที่ยวนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะโดนสวนกลับชี้เอาว่าเขาชั่วเด็กสามนิ้วมันชี้เขาตัวเองไงอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับเฮ้ยมึงชั่วแต่ว่าสามนิ้วนี่ชี้เขาตัวเองเหรอมึงล่ะคุณล่ะถูกต้องนี่นะครับพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างนั้น
คุณไม่ดีวันน่ะแต่ว่า3นิ้วเนี่ยเฮ้ยกูด้วยเหรอวะเรื่องรถนำเป็นเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานผมเอาเรื่องพลทหารธานินทร์ไกรวิเชียรครับมีคนจะขอหนังสือจากท่านโทรมาหาผมหลายคนอย่างนั้นนะครับแล้วท่านได้มากี่เล่มวันนี้วันนี้ขอโทษเดี๋ยวกำลังดูผมว่าแล้วเขาไม่เอาไปที่ศาลขอโทษขอโทษจริงๆเป็นเรื่องที่เขาอยากอ่านแม้ว่าเป็นเรื่องที่เคยอ่านแล้วแต่อยากอ่านซ้ำอยากเป็นเจ้าของไงครับคือท่านต้องเอาให้ผมแล้วล่ะได้ครับถ้าว่าทั้งนั้นเขาจะบุกมาเอเชียอัปเดตนะครับเพราะคำพูดของท่านศักดิ์สิทธิ์นะเออครับผมครับถ้าท่านไม่ให้วันนี้เราจะไม่ให้ท่านออกจากอิมพีเรียนนะครับเดี๋ยวจะประสานงานเอามาให้นะครับก็เมื่อพูดคำไหนไว้ก็ต้องปฏิบัติตามคำนั้นมันเรื่องน่าสนใจใช่ครับอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรจะชั่วจะดียังไงแต่เวลาเขียนหนังสือเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายครับเป็นคนคล้ายๆดร.วิษณุเครืองามพวกนี้เขียนพูดเหมือนเขียนเหมือนพูดใช่ครับเพราะว่ามันสมองเขาดีใช่ภาษาเรียบง่ายผมสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับท่านธานินทร์ไกรวิเชียรขณะนั้นท่านได้จบปริญญาตรีจากเมืองไทยและจบโทจากอังกฤษนะครับก็มาสอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาเป็นอยู่8วันเนื่องจากตัวเองไม่ได้ผ่อนผันไว้ระหว่างไปเรียนหนังสือนะครับกลับมาจึงไปเลือกไปเกณฑ์ทหารแล้วก็ไปติดเป็นทหารเกณฑ์อยู่กองพลทหารม้ายานเกราะนะครับก็ปรากฏว่าท่านปฏิบัติตัวเองไม่ใช้อภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไปดูแลนอนเลือดรุงลิ้นไรตอมอย่างไรท่านก็ยอมรับแต่ว่าช่วยกันทำความสะอาดโถส้วมเนี่ยต้องสะอาดพอๆกับจานนะจานทานข้าวนะวันไหนไม่สะอาดถูกลงโทษไม่ให้กลับไปเยี่ยมบ้านท่านได้ปรารภกับเรื่องนี้ไม่ได้พูดรำพึงรำพันแต่ชี้ให้เห็นว่าการเป็นชายไทยคนหนึ่งเนี่ยหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือการรับใช้ชาติในการเข้าเป็นทหารผมขอท่านทักเล่มได้ไหมผมจะส่งไปให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะศูนย์เปล่าไม่ไปส่งไปในทางพรรคประชาธิปัตย์ไงคุณส่งซอไปให้ใครล่ะไปให้หรือคุณจะสีซอให้คนฟังเหรอโอ้ทุกวันนี้ไม่รู้ล่ะซอไม่ซอผมขอคุณเล่มหนึ่งอ่ะผมจะส่งไปให้อภิสิทธิ์ชาชีวะได้ครับน้องจ๋าได้รับแล้วกรุณาอ่านหน่อยถูกต้องคุณธานินทร์ไกรวิเชียรหรืออาจารย์ธานินทร์ก็ไม่ทราบว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องครับแต่มันเป็นหน้าที่ความภูมิใจหน้าที่ของชายไทยทุกคนถูกต้องไม่ใช่เอาเรื่องเก่ามาพูดนะครับคุณไม่เกณฑ์ทหารคุณก็บอกว่าไม่เกณฑ์เพราะอะไรต้องหนีจะหนีหนีเพราะอะไรนี่ไปเกณฑ์และใช้เวลาที่เกณฑ์ทุกนาทีเป็นประโยชน์ในการรับใช้ชาติตอนแรกเป็นทหารรับใช้ทำความสะอาดหลังจากที่พลเอกชาติชายไปพบตัวจึงเอามาเป็นล่ามช่วยแปลให้กับเป็นล่ามให้กับแจ็คแม็กสำหรับผมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อผมรับราชการทหารเป็นนายร้อยตรีผมก็ใช้เวลาทุกนาทีของราชการหนีราชการทุกอ้าวตรงข้ามกับคุณเลยนะหนึ่งไม่เกณฑ์ทหารสองสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยและปฏิบัติหน้าที่กี่วัน35วันและหลังจากนั้นทำอะไร200กว่าวันลาโอ้โหนี่เห็นไหมล่ะต่างกับอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรโดยสิ้นเชิงอาจารย์ธานินทร์นั้นไม่เคยใช้อภิสิทธิ์ใดๆในฐานะชายชาติทหารชายไทยแนะอภิสิทธิ์ว่าให้เขียนว่า35วันที่ทำงานทำอะไร200กว่าวันไปไหนแต่แน่จริงเดี๋ยวผมจะขายหนังสือเล่มนี้ให้โอเคครับวันนี้สมควรแก่เวลาขอให้ท่านสุธรรมแสงประทุมมีตำแหน่งหน้าที่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ